สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์เนจะมารีวิวอัปเดตของ AI สายค้นตัวที่ถ้าใครถามเรื่องทบทวนกรรมเนตอบทุกทีเลยค่ะเป็นเสียงเดียวเลยว่าเนแนะนำสายสเปซค่ะดังนั้นวันนี้นะคะย้อนกลับมารีวิวค่ะเพราะเข้าใจว่าเมนูสายสเปซเปลี่ยนไปเยอะแล้วหลายคนที่ฟังอาจารย์เนตั้งแต่คลิปแรกอีพิโซดแรกก็บอกว่ายังงงๆในการใช้สายสเปซอยู่วันนี้จะมาเคลียร์ให้เห็นตรงกันด้วยการทำแบบสดๆทีเดียวเลยค่ะห้ามพลาดเลยนะคะคลิปนี้แล้วเช่นเดิมก็จะสรุปไว้ให้นะคะที่2นาทีสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ได้มีแรงบันดาลใจเลยนะคะเพราะว่าได้ไปตรวจงานนักศึกษาปโทปเอกแล้วพบว่าบางทีค่ะเขาไปใช้ ChatGPT ในการทบทวนวรรณกรรมเกิดเหตุการณ์อะไรรู้ไหมคะทุกคนหลอนหลอนคือหลอกค่ะโอ้โหบางคนเนี่ยเขียนมาเป็นผู้วิจัยเนาะแต่ไปเจอประวัติจริงนะคะเป็นคนขนขยะแบบเนี้ยทุกคนขามันหลอนมากนะดังนั้นบางทีคนที่คุ้นกับ AI คนที่คุ้นกับการวิจัยบางอ่านปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จริงๆนะเพราะว่ามันเจเนเรตขึ้นมาแล้วบางทีมันไม่ใช่คนที่เรารู้จักเราแค่ไปเสิร์ชประวัติบน Google Scholar แป๊บเดียวโป๊ะเลยค่ะทุกคนวันนี้จึงแนะนำค่ะอาวุธจำเป็นที่ทุกคนต้องรู้ในการทำวิจัยในการทบทวนวรรณกรรมในการหาข้อมูลวิชาการนั่นคือ AI สายค้นที่ชื่อว่าสายสเปซค่ะติดตามกันเลยนะคะแล้วเช่นเดิมค่ะใครเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกแนะนำตัวเองนะคะอาจารย์เนอโนไทยค่ะเป็นอาจารย์อยู่ที่มสทวิชาเอกการตลาดสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะพบเจอกันได้ทุกครั้งในช่องนี้แต่จะเจอกันได้ก็ต้องแน่นอนกดกระดิ่งค่ะติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้เจอกันพอขึ้นได้ไม่สม่ำเสมอจริงๆแล้วที่สำคัญกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อทำให้วิดีโอชุดนี้ไปเจอกับคนที่มีปัญหาได้พบได้เจอกันจริงๆค่ะตามอัลกอริทึมของ YouTube เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอาจารย์เนพาไปดูหน้าจอก่อนเลยนะคะในช่องค้นหานะคะพิมพ์คำว่า Size Space ค่ะ SCISPACE นะคะพิมพ์เสร็จแน่นอนค่ะ2ตึกค่ะเพราะเวลาเข้าจริงๆเข้าผ่าน thaiset.io ค่ะนะคะตามนี้เลย thaiset.io นะคะก็คลิกตึ้งเข้าไปเลยค่ะโอ้ something went wrong เอาใหม่อีกทีนึงนะโอเคเข้ามาแล้วเห็นไหมคะหน้าจอมันมีความทันสมัยการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเดี๋ยวจะได้พามาที่โฮมเลยค่ะนี่ทำให้ดูแบบสดๆเลยนะคะรอบนี้นะนี่นะคะนี่คือหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะคะหน้าจอที่เปลี่ยนไปจากเดิมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันที่โฮมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเปรียบเทียบกับไซส์สเปซที่อยู่ใน ChatGPT ให้ดูด้วยนี่นะคะเห็นไหมคะนะหน้าโฮมเป็นหน้า Search ค่ะนะคะขึ้นต้นเป็นหน้าค้นหาเหมือน Generative AI ทั่วๆไปนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือว่าเวลาใช้ไซส์สเปซให้เริ่มต้นด้วยคำถามเปิดค่ะทุกคนนะคะจะเหมาะกับไซส์สเปซที่สุดเลยนะคะอย่างช่วงนี้อาจารย์นี่ยกตัวอย่างที่ตัวเองทำจริงๆเลยค่ะนะคะยกตัวอย่างที่ตัวเองทำจริงๆแล้วก็จะเขียนไปที่ Ask Question เลยว่า how is นะคะ the AI ตอนนี้อาจารย์นี่ศึกษาเรื่อง AI ethics of business research นะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของตัวเอง in higher education เพราะแน่นอนตอนนี้นะคะเราเอามาใช้กันเยอะในมหาลัยค่ะทีนี้เราก็จะห่วงนะคะว่าเราทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็น student ของเราลูกศิษย์เราหรือว่าเป็นอาจารย์นะคะเขาจะต้องมี AI ethics ยังไงบ้างดังนั้นอาจารย์นี่ก็เลยวิจัยเรื่องนี้เลย How is AI ethics นะคะ of business research in higher education นะตัวแปรก็คือ AI ethics เนี่ยแหละนะคะบริบทก็คือ business research in higher education อาจจะมีคำถามภาษาไทยได้ไหมได้ค่ะแต่พอภาษาไทยเขาก็จะไปเสิร์ชส่วนใหญ่เสิร์ชเป็น paper ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เสิร์ชเป็น paper ภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าเน้นแนะนำนะคะพอรู้ภาษาอังกฤษของตัวแปรก็ใส่ภาษาอังกฤษดีกว่าแล้วก็อยากได้ paper ภาษาอังกฤษเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวภาษาไทยเราก็ไปเสิร์ชไทยแล้วจริงๆภาษาไทยเสิร์ชที่ดีที่สุดนะคะคือ Google Scholar ดีที่สุดนะอันนี้บอกทุกคนเลยเคล็ดลับนะคะสำหรับSize Space เหมาะกับ paper ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็หลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าไม่ใช้คำถามได้ไหมใช้เป็นตัวแปรอย่างเดียวได้ไหมได้เขาก็ตอบได้เช่นเดียวกันแต่ดีที่สุดนะเขาอยากจะให้เป็นคำถาม
จะได้รู้ว่าเราอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้ตัวแปรที่มันสัมพันธ์กันหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลหรืออะไรแบบนี้นะเขาจะได้หาคำตอบได้ดีที่สุดเคาะเลยค่ะปึ้งนะมันไม่มีปุ่มลูกศรไม่มีอะไรให้ทุกคนเคาะ enter เลยนี่คือหน้าตาของ Side Space นะคะในหน้าโฮมคือปุ่มเป็นหน้าโฮมเป็นหน้าที่ใช้เสิร์ชทั่วไปเลยค่ะค้นหาอเนกประสงค์นะคะเขาก็จะเตรียมคำตอบนะมาจาก5เปเปอร์ที่สำคัญนะคะแต่จะเห็นนะคะเขาสามารถตอบภาษาไทยได้นะคะนะแต่ว่าเราเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเขาจะเอามาจากเปเปอร์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการทำ generative AI คือการเขียนอยู่ระดับหนึ่งนะคะให้รู้ว่า top 5 paper เนี่ยพูดถึงอะไรนะคะอันนี้ทำไมถึงเขียนเป็นภาษาไทยทุกคนก็อาจารย์นี่แอบเลือกตรงนี้ไว้ไงคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นภาษาที่ทุกคนเลือกคำตอบนะอังกฤษไทยชไนนีสเจแปนนีสได้หมดเลยนะคะอยู่ที่มุมขวาบนทีนี้5 paper นะคะเขาก็จะลิสต์มาว่า5 paper ที่เขาเลือกจากอะไรนะคะเขาก็จะเลือกจาก paper ที่อาจจะตรงมากที่สุดเนาะตรงมากที่สุดแต่ตรงเขาอาจจะไม่ตรงใจเราก็ได้นะตรงเขาอาจจะไม่ตรงใจเราก็ได้ดังนั้นเราสามารถเลือกได้อีกนะคะเราอยากได้ paper ที่มี PDF นะอันนี้คล้ายๆกับอันเดิมเลยติ๊กตรงนี้นะอันนี้เมนูยังเหมือนเดิมอยากได้ paper แบบ Open Access เลยอาจจะไม่เป็น PDF แต่มันเปิดให้ดาวน์โหลดได้อยากได้ paper ที่เฮ้ยเลือก quality ได้ซึ่งเนี่ยว่าอันนี้ดีมากๆแล้วก็ฟิลเตอร์อื่นๆนะฟิลเตอร์อื่นๆนะคะอย่างเช่นอยากได้ journal อยากได้ conference นะคะอยากได้ keyword อะไรเพิ่มเติมเลือกได้เลยอยากได้ปีไหนนะคะจากปีไหนถึงปีไหนบางทีเราทำ literature review นะคะอยากจะนี่จะบอกนักศึกษาว่าถ้าวิจัยที่เกี่ยวข้องขอแค่5ปีเท่านั้นก็ระบุไปได้ตรงนี้เลยนะคะเราก็เลือกได้จะเอาแบบเป็นประเภทไหนนะคะ journal article book chapter นะ journal article ก็คืออยู่ในวารสารวิชาการ book chapter ก็คือว่าเป็น1บทในหนังสือนะคะ book ก็คือเป็นตัวหนังสือเลยหนังสือต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆ patent ก็คืองานที่จดสิทธิบัตรนะคะส่วนใหญ่สายวิทย์บางทีอาจจะต้องเลือกแบบนั้นสายนวัตกรรม proceeding ก็คือว่ารายงานจากการประชุม conference ต่างๆ conference ก็จะเกี่ยวข้องกับ proceeding นะคะนี่เองแล้วก็สามารถนี่นะคะเขาจะเลือกซอร์สนะคะเรียงจาก relevant ก็คือความเกี่ยวข้องเรียงจากการนับก็ได้นะคะเรียงจากการนับการอ้างอิงก็ได้นะแล้วก็เรียงจากความใหม่เก่าก็ได้เรียงจาก A ถึง Z ก็ได้นี่คือการเรียงนะคะแล้วก็สามารถ export ออกไปได้นะคะ export เป็น CSV เป็น Excel นะคะบางทีเราทำทบทวนวรรณกรรมเราเก็บใน Excel เดี๋ยวอาจารย์ให้โชว์ที่อาจารย์ได้เก็บไว้ให้ดูเก็บเป็น Excelหรือจะเก็บเป็นตัวอ้างอิงเลยก็ได้ค่ะ BibTeX นี่คือ Bibrary นะคะ Bibrary Text นะคะตัวอ้างอิงหรือ XML นะคะหรือ List File ก็ได้เป็นไฟล์แบบใช้อ้างอิงนะคะเก็บได้หมดเนาะนะแล้วก็เราสามารถให้เขาสรุปนะคะโดยที่มีคอลัมน์เพิ่มเติมก็ได้นะอันนี้อาจารย์เน้เหมือนเคยรีวิวไว้แล้วเนาะ Create คอลัมน์เพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่น Create นะ To อันนี้คือ To Long Don't Read นะคะก็คือสรุปย่อนะคะแบบนี้conclusion แบบนี้นะคะเอาอะไรอีกอยากได้จริงๆแล้วอยากได้ summarize as abstract อันนี้สำคัญมากนะคะถ้า review นะคะเราต้อง summarize abstract เป็นจุดที่เราเลือกก่อนนะคะแล้วก็บางทีก็เอาในแง่ของ method นะคะได้5คอลัมน์อ่ะแล้วก็ finding จบแล้ว5คอลัมน์แล้วเยอะไปแล้วอาจารย์เนทนะคะก็สามารถไปเอาออกได้นะคะถ้าอันไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันยังไม่ชอบยังไม่โดนไปเอาออกซะนะคะจะได้มีพื้นที่เหลือมากขึ้นนะคะเนาะนี่นะคะพอดีจันนี่ขยายจอไว้ต้องใช้ลูกศรเนี่ยค่ะอย่างเช่น insight เราไม่อยากเอาเนาะเพราะบางทีบางเปเปอร์ก็ไม่มี insight ออกมา TDL to long don't reach เนี่ยยาวเกินไปไม่ต้องอ่านสรุปไว้ตรงนั้นก็ไม่เอานะคะแล้วก็สามารถแบบอ่านได้เซฟได้นะคะเซฟไปได้เนาะนะเซฟไปไหนนี่ค่ะเซฟไปที่นี่เป็นกระดาษโน้ตของเรากระดาษโน้ตของเราสามารถเซฟไปได้นะนี่บอกเลยใส่สเปซมีกระดาษโน้ตให้นะคะนี่อาจารย์เนตั้งชื่อกระดาษโน้ตได้ว่า AI Ethic เห็นไหมคะนี่คือกระดาษโน้ตของอาจารย์เนนะคะบางอันเนี่ยเห็นไหมบางประโยคอาจารย์เนชอบนะคะการบูรณาการ AI ด้านการศึกษาเนี่ยอุดมศึกษามีความสำคัญชอบนะแต่ต้องใช้กลยุทธ์นะคะเน้นความเป็นธรรมและเท่าเทียมทุกคนพอเป็นภาษาไทยแล้วมันจะแปลกๆนิดนึงบางทีเราก็อยากได้ภาษาอังกฤษเนาะแก้ง่ายนะคะแก้ก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ซะปึ้งมันก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เรา
นะมันก็จะง่ายมากขึ้นเห็นไหมคะเนาะเราก็จะเห็นนะคะพูดถึงแฟร์แล้วก็ equitable นะหรือ equity ของ AI นะคะเห็นไหมคะเออนี่ทำให้ดูแบบสดๆเลยนะไม่มีเตรียมนะทุกอย่างก็เซฟได้หมดเนี่ยนะคะเซฟใส่โน้ตบุ๊กเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมีโน้ตบุ๊กให้เราตลอดเวลาให้เราได้พิมพ์ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันจะต่อกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะสิ่งไหนที่เราชอบเราก็พิมพ์ไปนะพิมพ์ไปลบได้ไม่ชอบอ่ะกดแอดไปแล้วไม่ชอบก็ลบทิ้งอ่ะนะคะได้หมดนี่คือโน้ตบุ๊กเลยนะพอได้ทั้งหมดเสร็จแล้วให้ AI ช่วยเขียนอีกทียังได้เลยโน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันมี AI Writer อยู่ตรงนี้หรือจะไซส์ออกไปเอาซิเตชันออกไปก็ได้นะคะโอ้โหซัมติงเว้นรองเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ใช้เยอะกดเร็ว นี่บอกเลยนี่คือหน้าตาของแบบฟรีไม่ได้เสียตังค์แต่อย่างใดทุกคนนะแต่กำลังคิดว่าจะต้องเริ่มเสียตังค์แล้วเพราะอะไรช่วงนี้ทำทบทวนกรรมเยอะกำลังจะเริ่มต้องเสียตังค์เพราะอะไรเนี่ยดูราคาเนี่ยค่ะเสียตังค์ก็ไม่แพงนะ12เหรียญเองนะคะตอนนี้ไม่เสียตังค์นะมันได้5คอลัมน์ถ้าเสียตังค์ได้50คอลัมน์นะคะแล้วมันไม่ลิมิตเลยนะทุกคนในการทำ literature review ถ้าไม่เสียตังค์มันจะลิมิตแป๊บนึงมันจะเตือนว่าหมดเวลาอันนี้ unlimitedนะเราใช้โมเดลที่ high quality เหมือนที่อาจารย์ได้บอกหลายครั้งพอเสียตังค์คุณได้น้อง AI ที่ฉลาดขึ้นนะแล้วก็ทำอะไรได้อีกเยอะนะถ้าทบทวนกรรมเยอะๆทำอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าติดต่อกันเป็นมาทั้งมหาลัยเลยนะคะซื้ออันนี้ไปเลยถูกและดี โอเคอันนี้คือปุ่มแรกปุ่ม home เนาะนะแล้วก็มาดูปุ่มต่อไปค่ะปุ่ม my library เมื่อกี้ที่ทำโน้ตบุ๊กเก็บไว้จำได้ไหมมันจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะ My Library นะ My Library จะเก็บไว้หมดซึ่งเก็บไฟล์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะนี้ลองทำไฟล์ให้ดูสมมติในโฮมเมื่อกี้นะคะในโฮมเมื่อกี้นะคะเราเสิร์ชไปเรียบร้อยละนะเสิร์ชเสร็จนะคะชอบเปเปอร์ไหนนะคะชอบเปเปอร์นี้คลิกไปเลยแล้วสิ่งที่เคยบอกค่ะว่าการใช้ Size Space มันจะมีอันนี้ด้วย Chat with Paper เราสามารถให้เขาสรุปเปเปอร์ได้แล้วก็ไปใส่โน้ตบุ๊กเราได้นะคะซึ่งโน้ตบุ๊กอยู่ใน My Library แล้วนอกจากนี้นะคะ PDF นะเราเปิดออกมานะคะเราก็สามารถเซฟเก็บได้เลยเราได้ PDF ไปด้วยนะคะได้ PDF กลับไปด้วยซึ่งมันดีมากๆนะดีมากๆนะคะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเนาะแล้วนอกจากนี้มาที่ปุ่มนี้ค่ะปุ่มเซฟนะคะปุ่มเซฟเราสามารถเซฟในไลบรารีของเราได้ในห้องสมุดของเราซึ่งอาจารย์ได้มีคอลเลกชันไว้แล้วสำหรับงานทบทวนวรรณกรรมเดิมนะคะมีคอลเลกชันเรื่อง AI Ethics ไว้ก็สามารถไปเซฟได้ชอบจังเลยชอบอันนี้หรือจะตั้ง new collection ใหม่ก็ได้เดี๋ยวหน้าอาจารย์นี้ออกก่อนนะคะตั้ง new collection ใหม่ก็ได้อ๋อมันขึ้นมาให้แล้วมีอยู่นี่ new collection ใหม่ก็ได้นะจะเก็บมาใหม่ก็ได้ถ้าเจอแล้วเรามันตั้งห้องสมุดใหม่เราก็เก็บนะคะแล้วแชร์ให้คนอื่นได้ด้วยเนาะแชร์ Facebook Twitter อะไรได้หมดนี่คือหน้าโฮมแล้วลิงก์กับไลบรารีดังนั้นไลบรารีอาจารย์นี้ก็จะมี My Notebook ละนะคะแล้วก็จะมีในแง่ของไลบรารีที่เก็บเปเปอร์นะมันมี2 อย่างนะไลบรารีจะมีโน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็มีที่เก็บเปเปอร์ถ้าจำได้นี่คือเปเปอร์ที่อาจารย์เนติกเซฟเมื่อกี้นะคะนาวิเกต AI เห็นมั้ยคะนะหรือจะเซฟแบบเก็บ PDF มาก็ได้นะคะซึ่ง PDF ตัวนี้จะเก็บมาจากChat with PDF นะคะก็เก็บมาได้เช่นเดียวกันเนาะนั้นนี่คือ My Library 2ปุ่มนี้มีคุณค่าส่วนใหญ่ 80% ใช้อยู่ตรงนี้ละนะในการทบทวนวรรณกรรมในการ search นะอยู่กับ2ปุ่มนี้อยู่กับการค้นนะค้นอยู่2ปุ่มนี้เลยทุกคนไม่สับสนนะพอไป Chat with PDF เป็นฟังก์ชันเสริมสำหรับเปเปอร์ที่เมื่อกี้เห็นไหมคะอาจารย์ได้เซฟลงมาเห็นไหมเมื่อกี้อาจารย์ได้ดาวน์โหลดลงมาปุ๊บนะสมมติว่าเซฟเก็บไว้นะคะ Navigate Challenge เนี่ยนะคะโอ้โหเปเปอร์เยอะเลยเอามาอัปโหลดขึ้นตรงนี้ค่ะเพื่อเก็บไว้ในไลบรารีเก็บเปเปอร์เต็มไว้นะคะเพราะบางครั้งเปเปอร์เต็มเดี๋ยวกลัวมันมีแล้วมันหายนะมันเป็นเปเปอร์ที่โอ้โหมันตรงใจอยากจะอ่านละเอียดอัปโหลดที่ตรงนี้ค่ะเขาจะรันด้วย Copilot ทุกคนนะคะเป็น AI ที่มาปลักอินก็คือว่า Chat with PDF เอามาปลักอินใน Size Space แต่ปลักอินเต็มรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าสามารถเก็บไปที่ไลบรารีได้เห็นไหมคะตัวนี้อาจารย์ได้ดาวน์โหลดไปพอดาวน์โหลดเสร็จอ่านเสร็จนี่นะคะดาวน์โหลดเสร็จอ่านเสร็จชอบใจ
เซฟไว้ที่ไลบรารี PDF ใหม่ตัวใหม่เข้าไปค่ะเอาตัวนี้เนาะตัวที่เพิ่งดาวน์โหลดตะกี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เนทไปเซฟไว้ก่อนอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะมันหมดอายุเดี๋ยวไปทำกับตัวอื่นจะได้มีเปเปอร์อีกนะอัปโหลดไว้เต็มเลยนะคะรีวิวอาร์ติเคิลเนี่ยอาร์ติเคิล AI Ethics นะคะทุกคนก็จะเห็นเนาะมีเปเปอร์อยู่ละอ่ะมีเปเปอร์ไนจีเรียนะคะโอ้โหนี่เลยอัปโหลดเลยอัปโหลดเสร็จปุ๊บเขาจะถามค่ะจะอยู่ในคอลเลกชันไหนหรือจะนิวคอลเลกชันเราก็แน่นอนเรารีวิว AI Ethics อยู่ใส่ไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดดันค่ะไม่ใช่กดดันกดดันแปลว่าทำเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้อยู่ในไลบรารีละเนาะนี่คือแชท with PDF แล้วลิงก์กับไลบรารีแชท with PDF ลิงก์กับไลบรารีนะแล้วระหว่างอ่านก็สามารถทำใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะไม่งงนะไม่งงนะหลายคนเดี๋ยวงงเดี๋ยวจะได้สรุปให้2นาทีสุดท้ายก็คืออ่านเวลาใช้โคไพลอตนะคะอ่านนะทุกคนไม่งงนะนี่คือโคไพลอตนะคะให้ทาน X เนี่ยอธิบาย abstract ของ paper co-pilot เช่นเดียวกันพอเราตั้งภาษาที่ sign space เป็นอังกฤษ co-pilot จะพลอยเป็นอังกฤษไปด้วยนะคะบังเอิญอาจารย์นี่ชอบอังกฤษนะคะไทยยังไม่ได้แปลแล้วไม่รู้เรื่องนะต้องบอกว่ามันไม่ได้แปลเก่งเหมือน chat GPT หรือ Claude เนาะนะทั้งที่มัน plug in chat GPT แต่ความรู้สึกอาจารย์นี่เหมือนมันเจอภาษาวิชาการแล้วมันไม่เก่งมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สรุปนะพอสรุปแล้วเสร็จชอบนี่ค่ะ save to notebook อยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคน save to notebook อาจารย์เนก็ save ใส่ notebook ซึ่งแน่นอน notebook ที่เลือกก็ต้องเป็น AI Ethics ถ้าไม่ใช่ AI Ethics ก็ต้องมาเลื่อนตรงนี้นะแต่ตอนนี้ AI Ethics เป็น default เพราะกำลังทำเรื่องนี้อยู่นะคะโอเคชัดเจนเนาะมาที่ไอคอนต่อไปค่ะไอคอนนี้ literature reviewliterature review นะคะ literature review เป็นการที่แบบไปดูนะคะที่อาจารย์เนททำไว้แต่เดิมก็ย้อนกลับไปดู history ของ home นั่นแหละนะคะมันจะย้อนกลับไปดูนั่นเองไม่มีอะไรเลยที่เหลือเป็นปากินากะบอกแล้วใต้จากบรรทัดนี้มานี่คือปากินากะหมดเลย AI writer นะคะก็กรณีที่เราเอาโน้ตบุ๊กมาไลท์นะคะเอาโน้ตบุ๊กมาไรก็เอามาไรใส่อันนี้ซึ่งทุกคนค่ะมันเหมือนกับคล้ายๆ Chat GPT นั่นแหละนะมันก็คือไรเตอร์นะคะแต่เอาจากโน้ตบุ๊กมามันมีจริยธรรมมากกว่าตรงที่ว่ามันมาจากเปเปอร์จริงๆมันมีโครงร่างของเปเปอร์จริงๆที่เราอ่านแล้วเราคัดมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้ AI เพื่อช่วยในการเขียนจริงๆแต่ผ่านการค้นของ AI สายค้นแล้วดังนั้นนี่เป็นวิธีที่อาจารย์เนทแนะนำกด start writing เลยนะคะโอเคไหมเห็นไหมคะแล้วเราก็ไปเลือกโน้ตบุ๊กของเรามาก็ได้นะเลือกโน้ตบุ๊กของเรามาเลือกเนี่ยเลือกเปเปอร์เรามานะคะอาจารย์เนเลือกโน้ตบุ๊กของตัวเองมานะคะก็สามารถเข้าไปที่โน้ตบุ๊กตรงนี้จะใช้ AI Writer ตรงนี้เลยก็ได้นะนี่วิจัยชนบทไม่เอา AI Ethics เห็นไหมคะแล้วเราก็เลือกนี่ AI Writer เลยให้มันไรนะคะแล้วก็ให้ continue write with citation ที่มีอยู่นะคะ continue write เลยนะคะนะซึ่งมันสามารถทำได้เลยนะคะเห็นไหมคะ AI writing ละเห็นไหมคะอยากได้บรรทัดไหนก็ให้มัน write เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้ว accept ไหม try again discard นะคะมันก็จะ write ออกมาเห็นไหมคะบางทีมันก็ไม่สมบูรณ์ทีเดียวอ่ะนะมีม่วมามั่งนะแต่ก็อย่างน้อยก็มีคนช่วยเราเขียนทีนี้ถ้าไม่ใช้วิธีนี้เราสามารถ copy แบบนี้ไปก็ได้ copy อย่างนี้แล้วไปที่ AI writer ที่เป็นรูปปากกาตัวนี้นะคะแล้วก็ start writing โดยที่เขียนจากหน้ากระดาษที่เรา copy อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ให้ AI writer write นะให้ continue หรือว่าให้ write แบบไหนบอกเลยหรือจะให้เขียน introduction ของอันนี้นะหรือให้build outline ได้หมดเลือกได้เลยทุกคนเลือกจากตรงนี้เลยให้เขียนต่อนะคะหรือทำ outline build นะคะหรือเขียน introduction เขียน conclusion เขียน argument คำว่า opposing argument คือ introduction รู้เนาะความเป็นมา conclusion คือสรุปนะคะ opposing argument คือเขียนในแง่ของทบทวนทั้งสองฝั่งนะคะ
นะเป็นการทบทวนวรรณกรรมอาจารย์ได้ลองตัวนี้ดูค่ะนะมันก็จะทบมันจะเขียนเอาโครงตรงนี้แหละไปเขียนนะคะนี่ค่ะ AI writing ละนะคะเนื่องจากมันเป็นภาษาไทยเนาะเราสามารถเลือกให้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะนี่นะคะแต่เป็นภาษาไทยตัวนี้ก็ดูตัวใหญ่ดีเนาะสามารถพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะคะพิมพ์อย่างนี้เลยเขียนมันพร้อมเลยค่ะพิมพ์ทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษสลับก็ได้ in academic tone ค่ะปั้งแล้วกดเลยค่ะเครื่องหมายตรงนี้มันเหมือน Gemini เนาะเหมือน Gemini เลยเนี่ยค่ะนะโอเคไหมมันก็เขียนให้ใหม่เลยเห็นไหมคะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษมาให้เลยนะเยี่ยมยอดเลยเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกตัดต่อไปใช้ได้เลยนี่คือการใช้สายเขียนแต่ว่าเขียนที่อยู่กับสายค้นนะคะจะเหมาะกับการทบทวนวรรณกรรมเนาะปกินากะอีกฟายคอนเซ็ปต์นะคะอยากจะหาคอนเซ็ปต์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้พิมพ์เป็นตัวแปลได้เลยไม่ต้องพิมพ์เป็นคำถามละดังนั้นจะเน้นในแง่ของแนวคิดทฤษฎีนะคะนะคะนี่ค่ะก็จะหาคอนเซ็ปต์มาเกี่ยวข้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะในการวิจัยบางครั้งเราต้องการแนวคิดทฤษฎีมาเกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะงานวิจัยระดับปริญญาเอกเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้นะคะตัวคอนเซ็ปต์เครื่องหมายมันจะเป็นรูปคล้ายๆอะตอมเลยนะอยู่ตรงนี้ไฟล์คอนเซ็ปต์ใช้เวลานิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงในการทำเนาะเดี๋ยวจะเอาตัวเองมาอยู่ด้านนี้ดีกว่านะนี่นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนใช้เวลาเกือบ1นาทีเนาะมันจะเริ่มจากหาเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องหาเปเปอร์ที่เป็นคอนเซปต์เปเปอร์แล้วก็บางทีก็ต้องมี external source นะคะมีนอกไปจากตัว academic ด้วยแล้วก็ให้ได้นะคะนี่ค่ะน่าสนใจอ่ะนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมใน AI นะคะความเป็นธรรมใน AI นะเขาก็จะหาคอนเซปต์มาที่เกี่ยวข้องนะคะว่าหมายถึงว่าความเป็นธรรมหมายถึงแนวคิดที่จะต้องทำให้ระบบ AI เนี่ยไม่มีการแตกต่างกันระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มตามเชื้อชาติตามเพศหรือตามลักษณะนะคะอย่างอื่นนะคะที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมนะเช่นมีการเหยียดเพศหญิงนะชูเพศชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความเป็นธรรมนะคะหรือบางกลุ่มได้ประโยชน์จาก AI มากกว่าบางกลุ่มนะคะความโปร่งใสคอนเซ็ปต์มันคืออะไรก็คือความที่ทุกคนสามารถเห็นได้ว่ามันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเนี่ยค่ะเราอ่านเราจะเข้าใจมากขึ้นนะนี่คือในแง่ของคอนเซ็ปต์นะตัวนี้ต่อไปพาราเฟเซอร์นะโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะมีประโยชน์มากๆอยู่แล้วนะคะเราให้ AI เขียนเสร็จปุ๊บเราสามารถให้ทำการพาราเฟสได้นะเดี๋ยวอาจารย์นี้ยกตัวอย่างนะคะ sample text ให้นี่นะคะโอเคไหมสมมุติว่า AI เขียนมาให้แล้วแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้พาราเฟสให้หน่อยซึ่งเขียนมาแล้วเป็น academic tone นะคะอยากให้พาราเฟสก็คือการเขียนเรื่องเดิมเก็บโครงร่างเดิมไว้นะคะแต่ทำการเขียนใหม่นะโดยคงเนื้อความไม่เหมือนเดิมเขาเรียกว่าการพาราเฟสหรือการทวนความนะแต่มีการเปลี่ยนคำออกไปอันนี้เหมาะมากเลยเวลาที่เราไม่ต้องการถูกเรื่องของการคัดลอกงานนะคะเราก็จะทำการพาราเฟสอย่างเช่นเราไปเอางานของงานเขียนของฟิลิปคอตเลอร์มาอย่างเงี้ยแต่เราไม่ก๊อปมาทั้งดุ้นเพราะว่าก๊อปมาทั้งดุ้นคือฉันไม่ได้ใช้สมองเลยฉันก็ทวนความทวนคำพูดเขานะคะเหมือนการสอนที่สอนในภาษาของเราเองนี่แหละเราก็สอนเนื้อความของฟิลิปคอตเลอร์แต่เป็นภาษาของอนูไทยอันนี้เรียกว่าพาราเฟสซึ่งทำให้มันยาวขึ้นสั้นลงได้มีความแตกต่างไปจากเดิมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เริ่มทำการกดปึ้งพาราเฟสเลยนะนี่คือผลที่ได้นะคะนานนิดนึงนะเข้าใจว่าคนใช้เยอะช่วงนี้คนใช้เยอะนะคะนะมันก็เลยจะนานแต่ว่ามีประโยชน์ค่ะกรณีที่เราอยากจะพาราเฟสให้มันแบบ
มันเป็นภาษาของตัวเรามากขึ้นหรือมันเหมาะกับผู้ฟังมากขึ้นนะคะนี่คือตัว paraphrase 7แล้วนะเห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนคำไป integration เปลี่ยนเป็น incorporation เนี่ยแต่การ paraphrase ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะหลุดจาก AI นะคะบางทีมันก็ยังถูก AI detector อยู่นะทุกคนนะอันนี้คือ citation generator ค่ะนะอันนี้มีประโยชน์กรณีที่เรามีข้อความแล้วเราอยากได้อ้างอิงเนาะโอ้โหช่วยมากนะคะ citation generator นะคะนะเราสามารถนี่ค่ะคล้ายๆกับ EndNote Mandala เนาะเราก็กรอกเข้าไปเลยนะกรอกเข้าไปเลยอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างทำไว้แล้วนะคะหนังสืออาจารย์เนเองแต่แต้นนะไม่อายเอาหนังสือตัวเองมานะความจริงเกิดจากลองทำนะก็เอาหนังสือตัวเองเนี่ยมาใส่ทุกอย่างเลยเสร็จปุ๊บมันจะเกิดซิเตชันสไตล์ขึ้นนะคะข้อดีคือมันเข้าใจง่ายกว่า EndNote ไม่ต้องสั่งไม่ต้องซื้อโปรแกรมด้วยคือซื้อในไซส์สเปซเสร็จแล้วจบนะก็สั่งเจเนเรตกดปึ้งเดียวเลยนะคะแล้วก็สตาร์ทนิวหนังสือได้นะกดสตาร์ทนิวตรงนี้นะคะนะอันนี้สมมุติว่าใส่ไปก็กดเจเนเรตแล้วก็จะได้มาเป็นตามฝั่งขวาแต่ต้องบอกก่อนภาษาไทยไม่ตรงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูว่าภาษาไทยไม่ตรงนะเหมาะกับใช้ภาษาอังกฤษนะคะเพราะอะไรมันไปเอาชื่องามวิชัยกิจอโนไทยถ้าจะแก้ตรงนี้เราต้องยอกย้อนนิดนึงค่ะเวลาใส่นะคะออเตอร์ก็ใส่งามวิชัยกิจอโนไทยแล้วเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาตรงแต่กลับมาตรงยังไง intake citation นะคืออ้างอิงในเนื้อก็ไม่ตรงอยู่ดีเพราะของคนไทยเราใส่ทั้งชื่อทั้งนามสกุลค่ะทุกคนนะใส่ทั้งชื่อทั้งนามสกุลดังนั้นตรงนี้ไม่เหมาะกับภาษาไทยนะอย่างที่บอกไซส์สเปซเหมาะกับงานต่างประเทศมากๆนะไม่เหมาะกับภาษาไทย extract data ค่ะนะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นการเอา PDF เข้าไปแล้วก็ไปเก็บ data ออกมาคล้ายๆกับแชท with PDF เนาะนะคะมันก็จะบอกมันจะได้ summary conclusion และ finding นะจาก multiple PDF นะคะเหมาะก็คือว่ามี multiple PDF เดี๋ยวจันนี้ลองทำให้ดูค่ะอันนี้เป็นงานที่ทำอยู่จริงๆนะคะอันนี้มี3 paper ปึ้งใส่เข้าไปเลยค่ะนะคะ save to align AIST อีกแล้ว อัพโหลด3ไฟล์นี้เข้าไปค่ะมันสามารถใส่ได้ทีละหลายไฟล์เทียบกับ chat with PDF นะข้อดีคือมันใส่ได้หลายๆไฟล์เลยนะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปที่ไลบรารีเลยแล้วก็ทำการเปรียบเทียบได้เลยนะดังนั้นปกิณกะตัวนี้ก็มีประโยชน์นะคะ extract data นะมันทำให้เราใส่หลาย PDF ได้เลยนะคะเนาะแล้วเราก็ไป summary กันที่ตรง library นะ AI detector นะตัวนี้นะคะไม่รู้ชอบไม่ชอบกันนะคะตัวนี้คือ detect เลยว่ามาจาก ChatGPT Qbot Jasper หรือ AI บวกกับมนุษย์นะคะนะนี่ค่ะใส่ paper เข้าไปนะคะนี่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะนะ paraphrase เสร็จแล้วนะคะ paraphrase เสร็จแล้วนะนะนี่ paraphrase เสร็จแล้วค่ะลองมาดู AI เจอไหม AI detector เจอไหมนะคะแล้วก็ติ๊กด้วยนะคะว่ามันเป็น scientific หรือ non scientific ซึ่งอันนี้เป็น scientific เนาะเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการให้อำนาจนะคะให้อำนาจสตรีที่ทำงานในการเกษตรนะคะให้มาให้ power empower นะเราก็ analyze ลอง analyze ดูเห็นไหมคะanalyze นี้ก็บอกเลยค่ะว่ามีมนุษย์ช่วยอยู่ 7% นะทุกคน นะมีมนุษย์ช่วยอยู่ 7% ทีนี้เล่าให้พวกเราฟังค่ะว่าการ detector เนี่ยเขา detect จากอะไรอันนี้เล่าแบบที่ฟังเมืองนอกมาเลยเขา detect จากลักษณะต่างๆอย่างเช่นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะหรือคำบางคำที่AI ชอบใช้นะคะอย่าง AI จะชอบใช้คำอย่างเช่นคำว่าแบบdrive อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันมีอีกหลายคำอ่ะนะแบบจะเป็นคำที่ AI ชอบใช้เลยนะคะว่าเจอคำนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะ detect ได้เลยว่าเป็น AI แล้วอย่างเงี้ยอย่าง mid อย่างเงี้ยคำที่ AI ชอบใช้ทุกคน adversity อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นแล้วอาจารย์จะรู้ให้นึกไม่ออกนะแล้วอีกอันนึงนะคะเขาก็จะดีเทคจากประโยคเปรียบเทียบ AI ชอบประโยคเปรียบเทียบบางอย่างนะคะอย่างเช่นชอบเอาแบบเอา object ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกว่า is the need of empower women อย่างเงี้ยชอบเอาแบบกำขึ้นมาไว้ข้างหน้าแล้วก็แบบหรือชอบแบบ
เปรียบเทียบยอกย้อนอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ใช่แต่ทว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือประโยคที่ AI ชอบใช้เขาก็จะดีเทคได้ทุกคนนะคะอันนี้ก็ทำให้เรารู้โอ้ยขอโทษทีตรงแปลผลตัวเนี้ยเหลือ 7% ละนะที่เป็น AI ต้องบอกย้อนกลับกันนะ 7% ที่เป็น AI ไม่ใช่ 7% เป็นมนุษย์นะคะแล้วเขาสามารถบอกได้เลยว่ามีกี่ sentence ที่ AI write นะคะบอกได้เลยเนาะนะอยู่นี่อยู่1 sentence นั่นเองนะคะก็ถือว่าโอเคตัวอย่างนี้ถือว่าโอเคละอ่ะมาที่อันนี้ค่ะนะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี่ PDF to video ค่ะนี่เป็นฟังก์ชันใหม่ของเขาเลยนะโอ้โหตื่นเต้นดูไปพร้อมกับทุกคนเลยนะคะเขาสามารถทำ PDF ทุกคนให้มันเป็นวิดีโอได้อาจารย์นี่ก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีโทเก้นพอหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นแบบฟรีแต่ให้ดูตัวอย่างของเขาค่ะนี่พอ PDF มาแบบนี้ปุ๊บนะคะเขาสามารถทำวิดีโอแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์นี่จะลองเล่นเอาเปเปอร์ตัวเองใส่เข้าไปดูนะคะอัปโหลด PDF นะตอนนี้เป็นเปเปอร์อาจารย์อโนไทยแล้วนี่ทำไปพร้อมกับทุกคนเลยนะโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นไปด้วยนะคะขออัปโหลดเปเปอร์ตัวเองนิดนึงที่ตีพิมพ์ในสกอปัสนะคะนี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Design Thinkingนะในบริษัทยานะเกี่ยวกฎหมายยาว่าอย่างนั้นเถอะอัปโหลดละทำได้ไม่ได้อย่าว่ากันแต่ทุกคนลองทำตามกันได้นะถ้าใครทำตามอยู่นะกด1นาทีแล้วบอกจะเน้ด้วยทำได้ไหมนี่ค่ะใช้เวลาเยอะค่ะนะฮะบอกให้นั่งเลยนั่งเอนหลังเลยนะคะวิดีโอและสไลด์กำลังจะออกมาโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่ทำเหมือนกันนะคะนะไม่รู้ว่าแบบจะเสร็จหรือเปล่านะเขาบอกว่ามันจะมาอยู่กับโปรไฟล์จันเน่ด้วยเห็นไหมคะ continue profile ก็คือว่าอย่างที่จันเน่บอกค่ะว่าพวกสายค้นนะคะเขาจะเก็บโปรไฟล์เราไว้นะซึ่งบางทีเนี่ยสามารถค้นเปเปอร์ต่างๆที่เป็นเปเปอร์ในชื่อเราได้นะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะตัวเนี้ยจะทำเปเปอร์ของเราให้เป็นวิดีโอด้วยกับสไลด์เจ๋งอะนะใช้เวลา 1-4 นาทีนะเราจะไปบอกอาจารย์นี้ทางอีเมลอันนี้สไลด์อ่ะลองดูก่อนนะตื่นเต้นเลยนี่เฮ้ยทุกคนมันโอเคนะถ้าอาจารย์นี้จะไปนำเสนอเปเปอร์โอ้โหรูปมาด้วยเฮ้ยนี่มันของฟรีนะเดี๋ยวเฮ้ยใช่เลยอ่ะชอบปบมือทุกคนอยากดูวิดีโอเลยอ่ะทุกคนอยากดูวิดีโอเลยอ่ะเฮ้ยถูกใจนะคะแชร์ได้แชร์ Facebook ได้ด้วยแชร์ลิงก์อินนะ copy link ไปก็ได้ชอบใจนะเชียร์ใช้เลยนะเชียร์ใช้เลยดังนั้นทุกคนไปใช้กันนะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เนได้วิดีโอเราจะรีบมาให้พวกเราดูนะเขาบอกว่าลิงก์อยู่กับโปรไฟล์จันนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะโชว์ให้พวกเราดูนะคะเป็นช็อตเนาะเอาหมดแล้วปากินากะนะคะที่เหลือมีอะไรอีกที่เหลือมีอะไรอีกไหมอ่ะมีข้างใต้นะมีข้างใต้เดี๋ยวฮิ้วมันไม่ยอมลงโอเคลงแล้วนะคะดังนั้นนะคะที่เหลือก็จะเป็น Affiliate โปรแกรมนะคะนะแล้วก็เป็นปากินากะมากๆนะอยู่ด้านล่างนะคะ Chrome Extension นะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ต่อ Extension ของ Side Space คือตัวส่วนขยาย Side Space ลงไปก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้สำหรับคนใช้ Chrome นะคะซึ่งอาจารย์นี้ชอบมากๆนะเพราะมันทำให้ช่วยในการอ่านเปเปอร์นะบางเปเปอร์บางอย่างที่อยู่ตรงหน้าจอก็สามารถเรียก Side Space ได้เลยแล้วก็ใช้ใน Chat GPTนะคะซึ่งเดี๋ยวแสดงให้ดูว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ติดต่อนะคะติดต่อผู้ให้บริการต้องบอกว่าหายากเหมือนกันนะ AI ที่เราสามารถติดต่อได้นะต้องบอกเลยว่าSide Space เป็นหนึ่งเดียวในนั้นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูผลวิดีโอออกมาดีกว่าโอ้โหตื่นเต้นจริงๆเลยโอเคนะคะมาแล้วค่ะนะมาดูที่อีเมลจันนี้ค่ะเขาบอก congratulation นะวิดีโอมาแล้วโอ้โหตื่นเต้นไป watch now กันเลยค่ะว่าวิดีโอเป็นยังไงบ้างเฮ้ย
มันเป็นไซส์ของช็อตไซส์ของ TikTok นั่นมันเพลย์ก่อนนะลืมเพลย์ทุกคนมันโอเคนะมันอ่านให้เราอ่านให้เรานี่คือตัววิดีโอนะคะถ้าเจ๋งกว่านี้นะคะเราไปทำ AI ที่เป็นอวตารมาได้อีกเนาะโอเคเห็นละเห็นตัววิดีโอละนะคะก็เป็นวิดีโอที่มีความยาวอยู่ระดับหนึ่งนะคะนี่มีเนื้อหาของอาจารย์นี่มาหมดเลยนะกราฟเกอร์สรุปมาให้หมดนะคะดังนั้นเป็นวิดีโอสรุปเปเปอร์นะทำให้งานวิจัยเราแบบเหมือนมันสามารถเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้นอ่ะดังนั้นน่าใช้ให้คะแนนเลยทุกคนดังนั้นถ้าใครสนใจสมัคร Science Space หรือเข้าไปเยี่ยมชมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนททิ้งลิงก์ไว้ให้เลยติ๊กจากลิงก์อาจารย์เนทได้เลยนะนะคะช่วยกันติ๊กจากลิงก์หน่อย นะคะบอกก็สามารถเข้าได้ทีเดียวเลยไม่ต้องใช้วิธีอาจารย์เนทละไม่ต้องส่องสเต็ปนะคะถ้าเข้าจากลิงก์เนาะแล้วถ้าสมัครมีส่วนลดด้วยนะคะก็ฝากไปด้วยนะมีลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวพาไปดูไซส์สเปซที่อยู่ในแชท GPT นี่ค่ะโอเคติ๊กจากไซส์สเปซมาก็ได้นะคะนี่คือวิธีหนึ่งเนาะนะฮะนี่ก็จะเรียกมาเลยถ้าติ๊กจากไซส์สเปซมานะคะในส่วนของแชท GPT มันก็จะเรียกมาเลยทุกคนคำถามที่พบบ่อยมากคือซื้อ Chat GPT Pro ได้ Science Space Pro ด้วยไหมไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ได้แต่โทเก้นจะใช้บนโทเก้นของ Chat GPT นะคะนั่นคือ Chat GPT Plus มันมีโทเก้นอยู่เยอะนะคะก็ใช้โทเก้นเพื่อเล่น Science Space ไปเพิ่มเติมได้ถ้าใช้โทเก้นที่ Science Space หมดแล้วนะคะมันไม่ได้เป็น Science Space Pro เนาะมันก็มีลิมิตของมันแต่มันมีโทเก้นของ Chat GPT ให้ใช้ได้เพิ่มเติมถ้าเราใช้ที่ Science Space เต็มหมดแล้วก็มาใช้ที่นี่ต่อแต่ลิมิตฟังก์ชันกว่าทุกคนเห็นไหมคะมันจะมีฟังก์ชันหน้าตาในรูปแบบเหมือนแชทอย่างเดียวนะคะดังนั้นวิธีการเรียกก็คือเรียกจาก Science Space มาก็ได้เรียกจาก Science Space มานะเดี๋ยวนะเอาหน้า Science Space ก่อนทุกคนอย่าเพิ่งงงเรียกจากตรงนี้มานะคะปุ่มนี้ Chat Use on Chat GPT มาหรือจะมาที่ Chat GPT แล้วไปที่สำรวจนะ Explore GPT นะคะนะสอน Chat GPT เยอะจนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนี่นะคะนี่นะคะเราเลือกคีย์เพิ่ม Science Space เนาะเรียกมาเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่เข้าผ่าน Science Space ก็เรียกมาค่ะนี่นะคะนะมีคนทำปลั๊กอินไว้2อันอีกต่างหากนะมีปลั๊กอินไว้2อันถ้าจะเน้นเลือกต้องเลือกแบบเป็นกระดาษพับแบบนี้800K อันนี้น่าเชื่อถือกว่านะคะแล้วก็เริ่มต้นแชทเลยให้ดูค่ะเวลาแชทสมมุติอาจารย์ในแชทด้วยคำถามเหมือนกับที่ถามไปที่สายสเปซนะคะถามเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะ Higher Education นะคะถามด้วยคำถามลองดูนะคะเวลาตอบที่อาจารย์ได้บอกฟังก์ชันมันไม่ครบเหมือนกับในไซส์สเปซคืออะไรไปดูค่ะไปดูค่ะ มันเขียนว่าเริ่มการกระทำ โอเคทุกคนค่ะเวลาใช้ Explore GPT อ่ะไซส์สเปซจะเริ่มทำงานแต่ก่อนทุกปลั๊กอินจะเริ่มทำงานต้องกดยืนยันก่อนนะนี่เป็นต้องกดแบบ2 step นิดนึงเพื่อให้ปลั๊กอินทำงานอย่าดูหน้าจอนะคะThaiset.io ก็มาละเห็นการเขียนไหมคะมันทำงานเหมือน Chat GPT ก็คือเขียนแหละนะเหมือน AI Writer เหมือน Chat GPT แหละแต่ข้อเด่นก็คือแค่ว่ามีแนวโน้มที่ไม่หลอนดึงจากเปเปอร์จริงมาดึงจากเปเปอร์จริงมาดังนั้นถ้าใครนะคะที่จะใช้ทบทวนวรรณกรรมนะแล้วแบบยังไม่คล่องกับ Science Space นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งจงไปที่ Explore GPT หรือสำรวจ GPT แล้วเรียก Science Space มาสิงร่างแล้ววิธีการสั่งใช้วิธีเดียวกันกับ Chat GPT นะคะแต่ให้ Science Space สิงก่อน
แล้วคุณก็จะได้สิ่งนี้นะคะแต่หน้าจอมันไม่เหมือนชายสเปซเห็นปะคุณไม่สามารถเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มแอปย่อแอปสแตรคได้ไหมเพิ่มความเป็นมาเพิ่มวิธีการวิจัยเพิ่มคอนคลูชันเพิ่มการนำไปใช้มันเพิ่มไม่ได้มันได้แค่เนี่ยมาตรฐานถ้าคุณจะเพิ่มก็ต้องไปเขียนสั่งในพร้อมนะคะให้คำตอบเนี้ยเพิ่มในเรื่องของ introduction method conclusion discussion implication ด้วยแบบเนี้ยไปเขียนเพิ่มในพร้อมเอานะแต่ว่าแน่ใจได้ว่านี่คือของจริงแน่ใจยังไงก็คลิกต่อไปได้ไงคลิกต่อไปได้แต่ไม่หลุดไปไหนนะก็ยังอยู่ใน Chat GPT ออกไม่ได้อีกออกไม่ได้อีกนะไม่จะได้บอกแล้วฟังก์ชันมันไม่ครบนะมันไม่ครบเห็นไหมบางทีคลิกแล้วไม่ออกนะคะคลิกแล้วไม่ออกนะคลิกแล้วไม่ออกไปไหนเอาดูอันเดิมก่อนนี่นะคะอ่ะออกไหมไม่ออกดังนั้นใช้ของชายสเปซดีกว่าไหมล่ะอาจารย์นี่ว่าดีกว่านะดีกว่าเห็นนี่คือการอัปเดตชายสเปซเดือนตุลาคม2567ดังนั้นสรุป2นาทีนะคะสิ่งที่ทุกคนบ่นอาจารย์นี่ว่างงบ่นว่างงจริงๆไม่มีอะไรเพราะเมนูมันเยอะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทบทวนเมนูค่ะเพราะนี่คือข้อดีของการใช้ชายสเปซนะบอกเลยแบบ 80% คุณก็ใช้อยู่กับโฮมกับ My Library นี่แหละนะคะดังนั้นโฮมคือเอาไว้เป็นถามคำถามนะคะเอาไว้ถามคำถามชายสเปซที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนี่แหละนะถามคำถามชายสเปซเกี่ยวข้องกับตัวแปรว่าตัวแปรนี้เราสนใจอะไรส่วนพอเราได้ข้อมูลที่เราสนใจเราก็จะเก็บไว้ในไลบรารีซึ่งไลบรารีจะมีส่วนที่เก็บเปเปอร์เก็บเอกสารที่ค้นมาเก็บ PDF แล้วอีกส่วนหนึ่งจะลิงก์เข้ากับโน้ตบุ๊กคือสมุดจดของเราโน้ตบุ๊กก็คือสมุดโน้ตนะคะอ่านไปแล้วก็ copy วางไปนะแล้วก็สามารถมี AI writer อยู่ในโน้ตบุ๊กได้นะคะคือ copy วางเป็นขนมชั้นเสร็จแล้วก็ขนมชั้นก็คือว่ามันมาจากหลายที่ไม่ติดต่อกันนะเราก็ใช้ AI writer กวาดทีเดียวเลยก็ได้ให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะดังนั้นสมุดโน้ตมีประโยชน์มากส่วนใหญ่จะ copy จากแชท PDF ซึ่งหน้าจอนี้จะขึ้นมาคู่ขนานนะคะคู่ขนานกันเวลาที่เราเจาะเข้าไปในแต่ละ paperนะคะต้องบอกเลยค่ะหน้าโฮมอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงก็คือว่ามันจะขึ้นมาเป็นหลายๆเปเปอร์เลยแล้วก็จะมีคอลัมน์ให้เราอ่านสกัดจากแต่ละเปเปอร์สนใจเปเปอร์ไหนเจาะลึกเข้าไปปุ๊บหน้าเปเปอร์ก็จะขึ้นพร้อมกับแชท with PDF ค่ะทุกคนก็สามารถให้มันสรุปได้แล้วก็มาถึง My Profile นะอันนี้เอามาขั้นนะ My Profile ก็คือประวัติของเราก็ลิงก์กับงานตีพิมพ์ได้ตัวแชท with PDF นะคะถ้าเราแบบจะเข้าไปดูแชท with PDF เลยคือเหมือนมี PDF เจ๋งๆอยู่อันนึงเปเปอร์เดียวก็เข้าไปคุยที่แชท with PDF ได้ปากินากะ literature review ไม่มีอะไรเลยคือประวัติของการใช้งานหน้าโฮมของเราเนี่ยแหละประวัติจะรวมที่ literature review เพราะหลายคนเนี่ยพอเฮ้ยเข้ามาอีกทีนึงจะไปหาสิ่งที่เราเคยเสิร์ชไว้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ literature review นะมาที่ AI writer ค่ะทุกคน AI writer ที่เป็นรูปปากกาเนี่ยค่ะมันก็คือการให้ AI ช่วยเขียนนะคะซึ่งมันจะลิงก์อยู่กับโน้ตบุ๊กของเราอยู่แล้วนะก็สามารถแปะมาให้ AI เป็นหน้าการเขียนได้เลยก็ได้ไฟล์คอนเซปต์หาแนวคิดนะคะก็คือว่าหาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนะพาราเฟสคือจาก AI writer เรามาทวนการเขียนใหม่นะคะให้มันไม่เป็น AI หรือเปลี่ยนกลุ่มออเดียนได้นะคะCitation Generator ก็คือการสร้างการอ้างอิงนะคะคล้ายๆกับ EndNote Mandala อะไรพวกนี้ล่ะค่ะนะหรือ Reference Manager นะคะแต่เป็นการใช้อยู่บนหน้าจอของ Size Space เลย Extract Data คือกรณีที่อยากใส่ PDF ไปหลายๆอันอย่างเช่นอาจารย์นี้ไปเสิร์ชที่อื่นเสิร์ช Semantic Scholar Google Scholar เสร็จได้ PDF ที่น่าสนใจมานะคะก็มาทำการโหลดเข้าไปพร้อมกันที่นี่แหละค่ะทุกคนมันจะไปยัดเข้าอยู่ในไลบรารีทีเดียวเลยแล้วเราก็จะวิ่งกลับไปที่ไลบรารีค่ะ extract data เป็นแค่หน้าตาในการดาวน์โหลดพร้อมกันเลยหลายๆ PDF ไม่ต้องเข้ามานั่งแชท with PDF แล้วนะคะโหลดเข้าไปที่ extract data เลยแล้วเดี๋ยวมันจะลิงก์เข้าไปที่ไลบรารีเลยแล้วเราไปทำการวิเคราะห์ผ่านไลบรารีอีกทีนึง AI detector ค่ะ AI detector อันนี้คือกรณีที่ตรวจจับนะนี่รู้อยู่แล้วนะตำรวจตรวจจับ AIว่ามีการเขียนด้วย AI กี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งจริงๆมันมีหลายตัวตรงนี้เป็นแค่ตัวหนึ่งที่อยู่ในชายสเปซอันนี้น่าสนใจฟังก์ชันใหม่น้องใหม่อยู่ท้ายสุดนะฮะแต่อาจารย์นี่ว่ามันก็น่าสนใจดี
นะจากที่ลองทำเมื่อกี้แบบสดๆเลยคือดาวน์โหลด PDF ไปนะคะแล้วก็สามารถทำเป็นวิดีโอและสไลด์ได้สำหรับวิดีโอก็โอเคนะคะตัวหนังสือมันจะเล็กไปนิดนึงพอมาจาก PDF เนาะแต่มันก็ช่วยทำให้งานเราน่าสนใจก็ไปลิงก์กับโปรไฟล์เราได้แล้วก็สไลด์อาจารย์เนี่ยว่าดีนะคะพอสไลด์มันจะตัวใหญ่หน่อยนะทุกคนมันเหมาะกับงานเรามากอ่ะหมดแล้วหน้าจอของชายสเปซมีแค่นี้เองทีนี้ไอ้ตัวที่เหลือปกินากะมากๆเลยก็คือแบบทำ Affiliate โปรแกรมนะคะเหมือนที่ทุกคนมีลิงก์ของอาจารย์นี้แค่คลิกลิงก์ไปนะคะอาจารย์นี้ก็มีส่วนร่วมกันกับ Thai Space ในการทำงานละนะคะแล้วก็Chrome Extension นะคะคือเสริม Thai Space เข้าไปเป็นส่วนขยายต่อที่เบราว์เซอร์ของเราอาจารย์นี้เคยสอนวิธีทำไว้ละแล้วก็ Chat GPT นะคะใครแบบเป็นรัก Chat GPT ฉันจะไม่อยากไปใช้บนแพลตฟอร์มอื่นติ๊กตรงนี้ค่ะก็จะกลับไป Chat GPT ได้แล้วที่ลิงก์กับ Thai Space เดี๋ยวอาจารย์นี้พูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วเนาะแล้วก็อยากจะคุยกับเขาไปคุยที่ Discord ค่ะจะได้คุยกับSide Space เลยนะเขามีชมรมมีคอมมูนิตี้อยู่ใน Discord จบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างหวังว่าคงจะได้เป็นประโยชน์กันนะคะแล้วก็ตอบทุกคำถามนะที่หลายคนทิ้งคำถามมาเกี่ยวกับที่งงเกี่ยวกับ Side Space จะได้ว่ามีประโยชน์มากๆอย่าเป็นเหมือนหลายๆลูกศิษย์จะได้หลายๆคนนะคะที่เจอความหลอนของ ChatGPT มาแล้วนะคะหรือว่าหาบางทีมันเปเปอร์ไม่หลอกแต่ก็ไม่ตรงก็มีดังนั้นมาใช้ Side Space กันเถอะค่ะมันจะทำให้งานวิจัยเราโดยเฉพาะในส่วนเซ็กชันที่เป็นทบทวนวรรณกรรมบทที่2มีคุณค่ามากขึ้นนะคะแต่อย่าลืมค่ะการใช้เราต้องอ่านไปด้วยเนาะซึ่ง Side Space เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการอ่านของเราได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าชอบทิ้งหัวใจให้อาจารย์เน้หน่อยค่ะแล้วที่สำคัญกดลิงก์ Side Space หน่อยนะคะจะช่วยทำให้เน้กับสายสเปซทำงานร่วมกันได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description นะคะ